หัวข้อเทศของวันนี้คือกรรมกรรมภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า karma หลายคนไม่เข้าใจว่ากรรมทำงานอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่ากรรมก็เหมือนกับเป็น farm เป็น field อันหนึ่งเราเอาเม็ดอะไรลงไปอันนั้นมันก็จะขึ้นมาถ้าเราปลูกต้นมะม่วงจากเม็ดมะม่วงมันก็จะเป็นต้นมะม่วงถ้าเราปลูกเม็ดแอปเปิ้ลมันก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลถ้าเรามีแอปเปิ้ลพันเปรี้ยวๆมันก็จะเป็นพันเปรี้ยวถ้าเรามีแอปเปิ้ลหวานๆมันก็จะออกมาเป็นต้นหวานๆไม่มีใครที่ปลูกลงไปแล้วแล้วจะขออย่างอื่นได้ถ้าเราไม่ได้ปลูกลงไปเราก็ไม่ได้ดังนี้การกระทำของเราก็เช่นเดียวกันคนไหนที่รู้จักให้คนอื่นใจดีแบ่งปันกันมีอะไรก็ sharing and caring ก็อะไรจะเกิดขึ้นล่ะก็เมื่อ you share ก็แปลว่า you careถ้า you sharing เยอะคนอื่นเขาจะ sharing กับเราเหมือนกันก็แปลว่าวันนึงเราก็จะมีของเข้ามาเยอะแยะเราก็จะร่ำรวยได้แต่คนไหนปลูกต้นขี้เหนียวคนไหนปลูกต้น selfish คนไหนปลูกต้น me first ก็คนอื่นเขาก็จะไม่สนใจเราคนพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่จนคนไหนที่ปลูกต้นโกรธ always angry หน้าบิดหน้าบูดเขาบอกว่าตอนต้นไม้โตขึ้นมาต้นไม้จะสวยไหมต้นไม้ก็จะขี้เหร่เขาบอกว่าคนที่ใช้อารมณ์เยอะโกรธเยอะพวกนี้จะออกมาขี้เหร่แต่คนที่เข้าใจเย็นคนที่เขารู้จักช้าๆ take your time ที่คิดดีๆก่อนที่จะพูดจะทำพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะหน้าตาดีหน้าตาเขาจะไม่ตึงจะไม่เครียดคราวนี้มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทำกรรมไม่ดีแล้วถ้าเราแค่อดทนชดใช้แบบรุนแรงมันจะหายไปได้ไหมพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ได้เคยมีกลุ่มคนในยุคพระพุทธกาลที่คิดว่าถ้าเราทำให้ตัวเองเจ็บๆแล้วเราอดทนกับความเจ็บได้เท่ากับว่าเราทำโทษตัวเองแล้วกรรมเก่าก็จะหมดไปได้พระพุทธเจ้าบอกว่าตาบอดฤาษีพวกนี้อ่ะโง่ที่สุดเพราะว่านอกจากว่ากรรมเก่าไม่ได้ชดใช้ยังโง่สร้างกรรมใหม่โง่ๆให้ตัวเองเจ็บตัวเองด้วยรู้ได้ยังไงก็เมื่อเราทำให้ตัวเองเจ็บตัวหยุดเมื่อไหร่ความเจ็บมันก็หายเมื่อนั้นแปลว่ามันไม่ใช่ความเจ็บดั้งเดิมมันเป็นความเจ็บอันใหม่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกันถ้าเราทำผิดถ้าเราทำไม่ดีแล้วเรามานั่งเสียใจเรามานั่งกุ้มใจเรามานั่งซึมเศร้านี่เท่ากับเราทำร้ายตัวเองอีกรอบนึงนอกจากทำผิดแล้วเราต้องใช้กรรมจากการทำผิดเรายังมานั่งเสียใจประชดประชันพานไปหาคนนั้นพานไปหาคนนี้อันนี้เป็นการทำผิดซ้ำอีกดังนี้ถ้าเราทำกรรมดีแล้วสิ่งที่เราควรทำคือทำต่อไปถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วสิ่งที่เราทำคือเรียนรู้จากมันแล้วอย่าทำอีกเพราะว่าใครปลูกอะไรก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราไม่ปลูกเราก็จะไม่มีวันได้แล้วแต่เราอยากได้อะไรก็ย่อมให้ปลูกสิ่งนั้น